บอสชาตรีแย้มมีรีแมตช์รถถังซุปเปอร์เล็กยกไฟต่อยที่กาตาร์ชิงแชมป์ฟลายเวทชาตรีสิทธิยอดธงบิ๊กบอสวันแชมเปี้ยนชิพแย้มมีรีแมตช์คู่เดือดรถถังจิตเมืองนนท์กับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9โดยอาจเกิดขึ้นที่กาตาร์และชิงแชมป์รุ่นฟลายเวททว่าขอเจรจากับทั้งคู่ก่อนโดยรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140 ปอนด์ชิงชกกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกอย่างไรก็ตามก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตบตาชั่งโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์และผลการแข่งขันปรากฏว่าครบ3ยกกรรมการตัดสินให้ซุปเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนรถถังที่ต้องแบกน้ำหนักอย่างเป็นเอกฉันท์ล่าสุดบอสชาตรีสิทธิยอดธง CEO วันแชมเปี้ยนชิพก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงไฟที่ผ่านมาว่าอยากจะตรีแมตช์ในคู่นี้แต่ต้องขอเจรจากับทั้งคู่ก่อนโดยอาจจะไปจัดที่กาตาร์ด้วยกติกามวยไทย5ยกและชิงแชมป์รุ่นฟลายเวทพร้อมติงซุปเปอร์เล็กว่าลดน้ำหนักแบบไม่เป็นมืออาชีพและหลังจากนั้นบอสชาตรีก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวChatri Sityodtong ที่หลายคนมองว่าสื่อถึงคู่นี้ด้วยข้อความว่า rematch หรือ rematch ซึ่งรถถังก็ได้มาแชร์ข้อความด้วยขอคุณภาพจาก Facebook Chatri Sityodtongซอเอสวนบอสชาตรีเบรกรีแมชรถถังซุปเปอร์เล็กอย่าดีกว่าจะเสียรายการซ้อเอสวนบอสชาตรีเบรกรี่แมชรถถังซุปเปอร์เล็กอย่าดีกว่าจะเสียรายการระบุเดี๋ยวทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียรายการอีกหลังจากรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140 ปอนด์ชิงชกกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตบตาชั่งโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าครบ3ยกกรรมการตัดสินให้ซุปเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนรถถังที่ต้องแบกน้ำหนักอย่างเป็นเอกฉันท์จากนั้นบอสชาตรีสิทธิยอดธง CEO วันแชมเปี้ยนชิพก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงไฟที่ผ่านมาว่าอยากจะตรีแมตช์ในคู่นี้แต่ต้องขอเจรจากับทั้งคู่ก่อนโดยอาจจะไปจัดที่กาตาร์ด้วยกติกามวยไทย5ยกและชิงแชมป์รุ่นฟลายเวทพร้อมติงซุปเปอร์เล็กว่าลดน้ำหนักแบบไม่เป็นมืออาชีพหลังจากนั้นบอสชาตรีก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวChatri Sityodtong ที่หลายคนมองว่าสื่อถึงคู่นี้ด้วยข้อความว่า rematch หรือ rematch ซึ่งรถถังก็ได้มาแชร์ข้อความด้วยล่าสุดซอเอเมืองนนท์เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของบอสชาตรีว่าอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียรายการค่ะเช่นเดียวกับเพจค่ายมวยจิตเมืองนนท์โพสต์ว่าซอเอเบรกคู่นี้ rematch กลัวคู่ชกทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียรายการรถถังซุปเปอร์เล็กอ่านข่าวบอสชาตรีแย้มมีรีแมตช์รถถังซุปเปอร์เล็ก ยกไฟต่อยที่กาตาร์ชิงแชมป์ไฟเวทอ่านข่าวซ้อเอ๋เมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมอ่านข่าวเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแพ้ซุปเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์สวยงามยังไงก็คือของปลอมหลังจบนัดหยุดโลกเงื่อนซ้อเอ๋เมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมซ้อเอ๋เมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบจะจดจำไว้เป็นบทเรียนเงินตายไปเอาไปไม่ได้ของแท้อยู่ตรงไหนมันก็คือของแท้ของปลอมให้แต่งดีดูสวยงามยังไงก็คือของปลอมหลังจบนัดหยุดโลกเมื่อนักมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์มีคิวขึ้นเดิมพันเข็มขัดแชมป์โดยรถถังเจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์พบกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นไฟเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนปรากฏว่าซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ตกยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์เริ่มเกมยกแรกทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแลกอาวุธหนักเข้าใส่กันทันทีแต่ว่าช่วงปลายยกรถถังได้โอกาสสับศอกเข้าซุปเปอร์เล็กเต็มเป่าเรียกเลือดจากหัวของซุปเปอร์เล็กจนกรรมการต้องสั่งเบรกเพื่อให้แพทย์สนามเข้ามาดูอาการก่อนจะให้ชกต่อมายก2ซุปเปอร์เล็กเดินหน้าบทเข้าใส่ตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้นและจังหวะเบียดวงในช่วงท้ายยกซุปเปอร์เล็กงัดศอกเข้าซอกคอของรถถังถึงกับเอียงกรรมการต้องนับ8ยกสุดท้ายรถถังเดินหน้าบุกแหลกพยายามคลุกกวงในเพื่อสับศอกสั้นขณะที่ซุปเปอร์เล็กต้องหันมาเข้ากอดคลุกกวงในแลกหมัดกันอย่างดุเดือดก่อนที่กรรมการรวมคะแนนให้ซุปเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดุเดือดถึง5หลังการชกตามมาด้วยดราม่ามากมายทั้งกรณีรถถังจิตเมืองนนท์ที่ต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์และสภาพซุปเปอร์เล็กที่ใบหน้าจมกองเลือดแต่แฟนมวยอีกฝ่ายมองว่าการชกซุปเปอร์เล็กเหนือกว่ารถถังอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดซ้อเอ๋เมืองนนท์โพสต์ข้อความใน Facebook พร้อมภาพกับรถถังและระบุว่าพอกันที่รอบเดียวพอจบไม่ชกแล้วบุญดีแค่ไหนแล้วไม่เสียเข็มขัดลูกใครๆก็รักสงสารลูกแบกน้ำหนัก5ปอนด์เลยพอกันที่นะครับรอบเดียวซุปเปอร์เล็กไม่ชกสักคนเดียวก็ไม่อดตายหลงกลสร้างมากว่าจะมีวันนี้เอามาทำกันแบบนี้ก็จบสิครับรถถังจิตเมืองนนท์ดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้หายและตั้งใจอ่านหนังสือแขกทำละหมาดเงินก้อนนี้เป็นทุนเพื่อไปสร้างเนื้อสร้างตัวและครอบครัวนะลูกรักคิดดีทำดีได้ดีมีที่ไหนไม่เสียใจเลยสักนิดแต่เจ็บใจมากกว่าปกป้องลูกช่วยไรลูกตัวเองไม่ได้จะจดจำเอาไว้เป็นบทเรียนไฟนี้จะไฟสุดท้ายของการยอมน้ำหนักเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกกับพวกเราเงินตายไปเอาไปไม่ได้แต่ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีบารมีคนมากมายจะพูดถึงเหตุการณ์ในวันนี้ตลอดไปไฟประวัติศาสตร์ใครทำไงได้แบบนั้นเจ็บใจของแท้อยู่ตรงไหนมันก็คือของแท้ของปลอมให้แต่งดีดูสวยงามยังไงก็คือของปลอมนักเลงจริงเขาไม่ทำกัน